คนนี้ไปจดทะเบียนค่ะอ๋อจดทะเบียนด้วยจดทะเบียนอีกแล้วดิฉันเป็นโรคชอบแต่งงานดิฉันชอบ ดิฉันชอบค่ะจะคบกับใครต้องเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็แต่งเข้าด้วยนะค่ะนั่นแหละค่ะถามตรงๆนะตอนนั้นจดทะเบียนทั้งที่บ้านเขาไม่ยอมรับหรือเป็นการจดทะเบียนที่บ้านเขาไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอรู้ปุ๊บแม่คงช็อกไปคือจดทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะจริงๆนี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะจดทะเบียนอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าเอาสิทธิ์บินเอาสิทธิ์บินค่ะการแต่งงานที่สองเพราะทำงานสายการบินนั่นแหละค่ะดิฉันก็เอาสิทธิ์บินไงจะได้ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทะเบียนสมรสทำให้ได้สิทธิ์บินได้สิทธิ์บินค่ะแต่ละเหตุผลเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยตอนแรกอยากมีลูกตอนแรกอยากมีลูกอันนี้อยากได้สิทธิ์การบินอยากสิทธิ์บินอยากเที่ยวอันนั้นจดทะเบียนเพราะว่าต้องหย่าอันนั้นเดี๋ยวหย่าไม่ได้ต้องจดนะคะอันนี้จดเพราะอยากเที่ยวมันมีปัญหามาโดยตลอด 6-7 ปีแล้วก็จดทะเบียนแล้วก็อยู่สู้แล้วก็อยู่บ้านเดียวกันอะไรคือจุดที่อยู่ดีๆปัญหาเดิมมันถึงไปต่อไม่ได้ก็คือเรื่องเดิมใช่ไม่ได้จดที่หลังนะคะคือแบบว่ามาจดตอนสัก 3-4 ปีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นิ่งๆชิวๆกันไปแต่ว่าก็อย่างที่บอกไงว่าเราเข้าใจนะหัวอกคนแบบเป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็เราเข้าใจว่าเขาก็คงอยากจะใช่มั้ยแปลว่าปัญหามันแรงขึ้นมันก็ไม่มันจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้ใหญ่มากแต่ตอนนั้นเราอาจจะแบบอีโก้สูงก็ได้เพราะเราก็ทำงานได้อ๋ออีกอย่างนึงที่คิดว่าด้วยวัยอ่ะเขาคงอยากมีลูกให้ลูกแบบมีหลานมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่เดียเป็นคนยึดมั่นว่าฉันคอกเดียวพอแล้วคือแค่มีลูกสองคนพอแล้วคือจริงๆที่อยากได้ลูกสาวทีนี้ว่าเป็นลูกชายสองคนใช่ไหมก็โอเคละเดี๋ยวเกิดมีลูกชายมาอีกอะไรเงี้ยแล้วดิ้ก็เป็นคนที่คิดว่าถ้าเกิดมันไม่รอดเนี่ยแล้วดิ้ก็เป็นคนต้องหิ้วลูกไปหมดอ่ะมันเป็นคนแบบอยากมีลูกใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะหากินยังไงเลี้ยงแบบแค่นี้ก็สองแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่มีก็เลยไม่มีคิดว่าปัญหานี้ด้วยแหละที่บอกว่าเป้าหมายต่างกันเป้าหมายค่ะเราก็ไม่ได้เข้าใจลูกเขานะเพราะว่าลูกเขาว่าโอเคตามใจอยู่แล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเขาพี่น้องเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราเข้าใจว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะก็คงอยากจะได้แหละเพราะว่าเขาก็ใช่ไหมลูกชายอ่ะเขาคงได้ได้หลานค่ะก็โอเคแล้วก็เป็นผู้เสียสละเนี่ยค่ะแล้วเราก็จัดตุ้มมี่กระเป๋าให้เขาออกจากบ้านไปเช่นกันค่ะนี่พฤติกรรมซ้ำๆพฤติกรรมซ้ำแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ยังเป็นคนที่สามารถคุยกันได้ถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คุยกันได้ขำเป็นแบบขำกันไปแปลว่าจัดกันด้วยดีด้วยการตกลงจัดกันด้วยดีแต่ว่าช่วงนั้นนี่ก็ต้องแบบว่านั่นเลยนะแบบว่าต้องเงียบหายไปเลยเป็นปีๆอ่ะที่แบบไม่เจอไปทำใจอ่ะจอห้างเขาก็เหมือนกันจอห้างก็เลยเวลาเป็นนานๆแล้วเนี่ยแหละเขาถึงแบบว่าเขาจะแต่งงานแล้วนะอะไรเงี้ยก็โอเคยินดีเขาก็บอกภรรยาคนนี้ห้ามหึงนะอะไรเงี้ยเพราะภรรยาเขาต้องขี้หึงเขาบอกภรรยาขี้หึงนี่บอกคนนี้ห้ามหึงนะถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่จะสุขจะทุกข์ก็คือความ